มาดูกันอีกคู่หนึ่งครับกรุ๊ปสเตจนะครับริยาสมาสเตอร์นะครับผม Creator กับ Heromarine ครับ Match Up PVC อยู่กับ Heromarine ครับ Retherland ขวาล่างของเป็นที่แข่งขันกันแบบโบ3นะใครอยากรู้ Heromarine เจอใครมาก่อนก็ย้อนดูได้เลยครับเรียงตามจริงๆเพลย์ลิสต์มันเรียงตามไทม์ไลน์แล้วนะสามารถไหลดูได้ยาวๆเลยฮะแล้วทางฝั่งนี้ก็ Creator ครับThe Headset Destroyer เท่ดิทุกฉายามีที่มาที่ไปนักเครื่องหูฟังในตำนานรอบนี้เรามารอดูโพตอสเกาหลีเจอเทอร์แรนเยอรมันถ้าผมจะไม่ผิดนะHeromarineขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเมมเบอร์ทุกคนนะ Subscriber รวมถึงท่านที่ช่วยกรุณาโปรโมทในการกดไลค์กดแชร์นะครับผมเปิด Nexus ครับทางฝั่งนี้วางวอลเบสบนเลยฮะก็กลัวเดฟเนี่ยทรงเนี่ยคือกลัวโดนรัชอเดฟใส่มันต้านทานยากเหลือเกินครับต้นเกมโปรตอสแล้วก็เล่นรีเปอร์ครับว่าแสดงว่าครีเอเตอร์ไม่ได้มาสเกลไหวฮะไม่ได้วิ่งขึ้นมาด้านบนเลยใช่ไหมไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรทั้งนั้นส่วนทางฝั่งHeromarineเนี่ยก็ได้สเกลอยู่แล้วครับแล้วฮะอ๋อโอเคตกใจเก็บแร่เกินเก็บแก๊สเกินเมื่อกี้เก็บแก๊สเกินเดี๋ยวนี้เขามีไอ้นี่ให้ดูละว่าเก็บได้กี่ตัวไม่ต้องนับเองส่วน Starcraft 1ก็เดี๋ยวโฮอัพครับมันเป็นไอ้นี่แล้วเพลย์ออฟละมันใกล้ถึงจุดจบทนเนี่ยยังกรุ๊ปสเตจยังแข่งกันอีกยาวๆเลยครับก็เลยมาไล่เคลียร์ของ Starcraft 2ก่อนส่วนสำหรับใครที่ทราบผลอย่าสปอยฮะพิมพ์ได้เยอะแยะก็เรียกว่าคอมเมนต์ได้หลากหลายมากที่ไม่ใช่แบบบอกผลกันตรงๆก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือกันเป็นไมโครสต็อกเกอร์ป่ะเพราะไมโครสต็อกเกอร์มันดูจากโปรดักชันไลน์มีสต็อกเกอร์มีทอยไลน์คอนโซลแล้วก็รีเปอร์เจอกัน1สต็อกเกอร์โอ้มีเซนที่มาช่วยแต่สต็อกเกอร์กำลังจะจุ้งแล้วโอ้ยระเบิดไม่ค่อยเหลี่ยมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับสต็อกเกอร์ต้องหลบมารีชิลก่อนจังหวะนี้แล้วก็ไม่รอดครับอู้เสียสต็อกเกอร์ไปครับครีเอเตอร์แล้วกำลังจะเสียเซนทรีโอ้ดีฮะสต็อกเกอร์ตัวใหม่มาแล้วชิลแบตเพิ่งมาครับมาช้าไปนิดนึงก็แรกๆกันมาเหม่อเพราะว่าทางฝั่งHeromarineก็เสียเฮลเลียนเหมือนกันครับนี่อ๋อใช้ Illusion Phoenix Scout นะเห็นของนะน่าจะรู้ว่าโดนดรอปไว้แน่นอนเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้เห็น Starport โดยที่ยังไม่แปะเทคไม่แปะ Extension อะไรเลยครับแล้วมันสร้างยูนิตอยู่อ่ะก็เป็นไปได้ว่าไม่ไวกิ้งก็เมดิแวกซึ่งสามารถพินิจไปเมดิแวกได้เพราะว่าโพตอสไม่ค่อยโดนไวกิ้งเร็วไม่เหมือนเซิร์กอาจจะโดนไวกิ้งเร็วฮะเพราะโอเวอร์ลงโอเวอร์หลอดอย่างเงี้ยยิงฟรีอยู่แล้วอะต้องดูครับHeromarineจะดรอปตรงไหนฮะ1ไซโคลน4Marineตรงนี้ครับโอ้รับโพรบมาได้ข้อมูลไปเลยฮะครีเอเตอร์จังหวะนี้แล้วเป็นไทมิ่งในการ expand base ที่3ตรงนี้ครับโดนกดดันเข้าใส่กำลังจะเสียไพลอนไปแต่3สต็อกเกอร์ตรงนี้แข็งแกร่งกว่าเยอะครับก็เรียบร้อยไปMarineยังไม่มีสตีมแพ็กฮะอยากเก่าให้มันมากนะนี่ไปเอาคอมแบทชิลสตีมแพ็กปืนบวก1มาก่อนช่วงนี้อย่าเพิ่งเก่าพูดไม่ทันขาดคำก็นั่นแหละครับกดสตีมแพ็กเข้าโปรดักชันไลน์ทันทีครับผมHeromarineของมันต้องมีช่วงนี้มันช่วงแห่งพลังใบใครจะรู้ใช่ไหมไอ ไอ้น้ำยาสีเขียวที่อยู่ในหลอดฉีดยานั่นนะใครจะรู้ปรากฏฉีดน้ำท่อมนี่ฮาเลยนะพุ่งเลยอ่ะสเกลอีกรอบนึงครับรอบนี้ได้เห็นเรเว่นเห็นเรเว่นเห็นในส่วนของเมดูแวกเพิ่มเติมครับทางฝั่งนี้อัพสล็อตชาร์จกันมาแล้วมีอิมมอร์ทัลมาเติมไฟละทามมิ่งดีนะเอาจริงสู้ได้อยู่นะผมว่ายังมีภาพอยู่ครับถ้าจะมาลองบุกดูก็น่าจะเป็นทางเลือกที่พอมีลุ้นแล้วบิงยัดเรียบร้อยได้ซิกแทงไปแล้วก็ต้องไขออกมาก่อนโอ้ยเหมือนจะหิวเมื่อกี้Creatorเหมือนจะหิวว่าอยากได้ไซโคลนเฉยโอเคคือถ้าถอยออกมารอบแรกเลยอ่ะโดยที่ไม่ได้กระจึกกลับไปยิงไซโคลนหน่อยน่าจะเจ็บน้อยกว่านี้นิดนึงอาจจะเซฟได้1ตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไซโคลนมันล็อกออนไปแล้วก็เลยเอาไปลองดูถ้าไซโคลนวิ่งตามก็อาจจะแตกได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ครับเพราะว่าCreator ก็เลือกตัดสินใจที่จะทำเข้มเข้าใส่ไปเมื่อกี้แล้วก็เป็นดอปสล็อตนะดอปสล็อตคลาสสิกมากว่าดอปสล็อตชาร์จแล้วเทคชาร์จกำลังมา Creator ทราบข้อมูลแล้วครับว่ากำลังจะโดนมีดีแวกครับ1 Stalker จะพอไหมโอ้ยพยายามบิงเข้าใส่ชิลแบตโอ้แต่มีชิลแบตเปิดชิลโอเวอร์ชาร์จเอาอยู่เฉยแล้วเก็บไซโคลนโอ้ยลืมมิสคิกแล้วก็โฟกัสไปที่เมดิแวกครับสุดท้ายกันได้เรียบร้อยฮีโร่มารีละลายหมดเลยครับตรงนี้ซัพพลายค่อนข้างสูญเปล่านิดนึงได้เพียงแค่2 worker เท่านั้นครับแล้วจังหวะไฟจังหวะนี้ยังไงเอ่ยนะฟอสฟิลเซตไฟมาแต่ดาเมจไม่พอครับแล้วมารีนมีพลังใบแล้วเรียบร้อยไล่ในฝูงของอิมมอร์ทัลออกจากไฟไปแล้วพยายามขึ้นแรมมาตรงนี้ครับทางฝั่ง Creator ฮะพยายามจะเซตสต็อกเกอร์เอาไว้อู้ยละลายอย่างไวแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยไปนะสองเกตตรงนี้ครับสร้างไม่ได้ไม่มีชิลแบตแล้วก็ไถเข้าแนวมินเนอรัลไลน์ไปครับส่วน Creator ก็ดรอปเซลอดครับเอาคืนเหมือนกันแล้วก็ดกวิดโดไม้ด้วยกันโอ้โหวาร์ปอินขึ้นมาครับแล้วสต็อกเกอร์ก็ไถอ่ะมาไม่กันแล้วกันจังหวะนี้แลกเบสกันอยู่ครับผมพยายามจะแลกเบสกันอยู่แล้วอิมมอร์ทัลดูความถึงในช่วงแรกนะที่ซับดาเมจครับแต่ไม่มีอะไรมาเติมดาเมจให้กับเขาครับทางฝั่งฮีโร่มารีนาจ่ายไปถึง45เวิร์กเกอร์แล้วดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆแล้วเวิร์กเกอร์แทบจะหมดแล้วนะครับทางฝั่งฮีโร่มารีเหลือ SCV แค่2เท่านั้นฮะแล้วมาราเดอร์ยังไงครับมาราเดอร์ไม่รอดเหมือนกันแต่จังหวะนี้อีก2มินิแวกครับแบบล้ำถ้าCreatorกันได้ผมว่ามีภาพมากๆเลยจังหวะนี้โฟกัสกันโอ้ไม่ต้องครับทางฝั่งฮีโร่มารีนจีให้ครับดูจากจำนวนเวิร์กเกอร์และฮีโร่มารีนกลับมายากมากๆนะCreatorคือถ้าเกมมันดำเนินต่อไปโดยที่ทางฝั่งฮีโร่มารีนไม่จีเนี่ยเกมมันก็จะเป็นCreatorกลับมากันแล้วก็เรียกจีไปจนได้ครับโอเคเกมแรกครับCreatorออกนำไปก่อนครับโฟตอสโอเคขอต้อนรับกับเข้าสู่มาอะไรนะริยาสมาสเตอร์เกม2ครับฮีโร่มารีนตามCreatorอยู่1-0นะCreatorเกมแรกก็ถือว่าดูเดือดเผ็ดมันตัดสินใจดีกว่าถ้าจะกลับไปกันน่าจะเสียโมเมนตัมก็เลยไถไปก่อนแล้วพลังมันเยอะอะเซลอดอย่าดูเบาเซลอดนะครับยิ่งมีชาร์จแล้วด้วยคือมันจ่ายดาเมจถึงตัวไวไงมันไม่ต้องไปเจอจับวิ่งไล่จับอะไรเงี้ยมันถึงตัวเลยเกม2ครับฮีโร่มารีนครับเรดเทอร์แลนด์นะซ้ายบนของแผนที่ครับแล้วก็Creatorครับดูโปรโตขวาล่างของแผนที่นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคน Membership Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับสมัคร Member ได้นะฮะเริ่มต้น50 บาทครับผมมีหลายยศเลยเอาที่สั้นสะดวกสบายใจกับมารีนก็จัดไปหรือเกลียดมารีนมากก็กดมารีนไปหรือว่าเอนทาโรระทมก็จัดกันเข้ามาครับแล้วก็มีเลี้ยงข้าวปิงฮะแล้วก็ยศใหญ่สุดจัดไปเลยเจ้าแห่งจักรวาลกับเทคโนโลยีทั้งปวงทั้งหลายแหล่แห่งจักรวาล Starcraft เซลนากาช่วงนี้มีโครงการอะไรอยู่ไหมพี่ในช่วงนี้ครับเฝ้ามองหลบสปอยบอลโทเกตทั้งเดือนฮะเพราะว่าผมรอเล่นบน PS5 คอมมันแก่มากแล้วคอมมันเคยดีตามไม่ทันจริงตอนนี้มันตามไม่ทันจริงอยู่ดีคอมก็แก่เฉย ตอนนี้มันเท่าไหร่ละ RTS 40 ป่ะผมยัง 10 อยู่เลยครับ1 ประตูต่อ 0เดี๋ยวตบปากเลยนะรู้จะเล่น RTX 70 ใช่ไหมหยุดเลยหยุดพอเรามาดูฤดูกาลใหม่กันดีกว่านะฮะคิกออฟเป็นที่เรียบร้อยครับ EPL แต่จังหวะนี้โพรบแตกฮะเดินไปชนรีเปอร์หรือเพื่อนๆว่างๆถ้ารู้คิวก็เจอกันในทวิตครับจะพยายามนะหมายถึงว่าถ้าในระหว่างที่ทีมรักเตะยังไม่บอกว่าทีมไหนโอ้แต่ถ้าตามผมมาน่าจะรู้อยู่แล้วอ่ะผมพยายามจะไปเรีแอคชั่นในทวิตแต่ไม่ได้เปิดถ่ายทอดสดนะนั่งดูไปด้วยกันเฉยๆต่างฝ่ายต่างดูอ่ะแล้วก็มาบ่นใส่แชทผมอะไรกันอย่างเงี้ยบลิงสต็อกเกอร์ครับ Creator ส่วนทางฝั่ง Heromarine ก็ยังคอมเดิมนะแต่Heromarineเป็นคนที่เล่นเมดิแวกได้เร็วมากครับ3 นาทีครึ่งเนี่ยสร้างเมดิแวกเสร็จก่อน4 นาทีแล้วทำให้เขาเล่นดรอปไซโคล4 มารีนได้อันนี้คือที่เขาเล่นมา2 เกมแล้วละเป๊ะเลยนี่ฮะ1 ไซโคล 4 มารีนแล้วเดี๋ยวมีเรเวนต่อเรเวนมันเป็นยูนิตสารพัดประโยชน์ครับมีดาเมจในตัวนะเพราะว่าดรอปเทอร์เรตได้ปกติCCเนี่ยพวก CC ไม่ค่อยมีดาเมจอินเฟสก็มีดาเมจแต่บางๆไอปลาสโลดาเมจมันบางมากแต่ดรอปเทอร์เรทดาเมจมีน้ำมีเนื้อแล้วก็จังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ1 สต็อกเกอร์ตรงนี้ฮะแล้วเฮลเลียนฮะยังไงจู๊กออกไปได้อาจจะหลุดไมโครหรือเปล่าแต่มาดูจังหวะหน้าบ้านก่อนยังไงแปะชิวกันมาแต่มารีนใส่ยับเหมือนกันและเซลอดเข้ามาใครยิงจังหวะใครไม่ค่อยเนียนนะใช่ปะแต่ว่ามันเป็นดีเทลมันเป็นดีเทลและนี่เรียบร้อยหลุดไมโครครับแบ่งสมาธิยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับHeromarineเพราะว่าโฟกัสมาอยู่ตรงนี้มาอยู่หน้าบ้านของทางฝั่ง Creatorเคยเล่นตอนไอ้Baldur's Gateผมเคยเล่นตอนBaldur's Gate 2ม.ต้นผมจำได้เพราะว่ารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วมันซื้อมาแล้วสมัยก่อนมันแพงรู้สึกเกม4 แผ่น 3 แผ่น หรือ 2 แผ่นจะไม่ได้แต่มากกว่า1 แผ่นนะสมัยก่อนลงเกมทีหลายแผ่นเลยนะ Please insert this 2 Please insert this 3 อะไรกันครับนี่ในวันที่ก๊อปปี้ข้อมูลจากแผ่นซีดียังเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนี้อินเทอร์เน็ตแม่งเร็วแล้วกลายเป็นว่าคอขวดที่หัดดิสเฉยยุคสมัยแม่งหมุนเร็วมากครับแล้วBaldur's Gate 2นั่นแหละครับก็เล่นแบบโอ้โหโคตรพยายามต้องใช้คำนี้เลยอ่านแต่ตอนนั้นคือยังเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นสคริปต์อยู่สายสคริปต์ทุกอย่างก็เลยแบบไม่ค่อยอินพอมารู้มันเป็นD&Dนะมันต้องแบบนี้ก็เลยรอพอมีภาค3Early Access ก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่ารอเล่นคอนโซลเลยนี่นะครับโครงการปัจจุบันแต่จังหวะนี้ Reaper ขึ้นมาเรียบร้อยครับได้สเกาไปนิดนึงเห็นเปิด2 สังเกตผมว่าโถมได้นะ7 นาทีมาดีมากๆครับHeromarineเกมนี้แล้วนั่นงาโถมแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามหรือว่าเวลาดูเกมครับถ้าอาร์มี่เขาโอเวอร์ขึ้นมาแบบเยอะๆโดยที่แบบตัวเลขวอร์เกอร์มันไม่คืบหน้าปกติวอร์เกอร์มันต้องตามโพตอสบ้างครับแบบอย่างโพตอส57อย่างเงี้ยวอร์เกอร์มันควรจะ52 54อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาโถมมาอาร์มี่ครับอาจจะเพราะว่ารอกันด้วยเพราะจริงๆตรงนี้เป็นไทมิ่งที่ Creator โถมใส่ไปแต่ก็มาแล้วครับตอนนี้แล้วซัดอาร์มี่ขึ้นเรื่อยๆวอร์เกอร์สต็อปอยู่ที่49ครับโถมใส่เทคโถมใส่อาร์มี่สามเหลี่ยม Starcraft ของเราที่ผมคิดขึ้นมาเองหรือจริงๆเขาก็พูดกันอยู่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ผมยังไม่เคยเห็นก็คือคุณจะเลือกได้แค่2 ใน 3มันจะมีอาร์มี่อีโคโนมิกแล้วก็เทคเนี่ยตอนนี้เขาก็หยุดอะไรครับหยุดอีโคก็คือหยุดพวกวอร์เกอร์หยุด expand เพื่อมาโถมใส่เทคแล้วก็อาร์มี่เห็นได้ชัดในโปรดักชันไลน์ตอนนี้เบรกเทคแล้วพอเบรกเทคปุ๊บเติมอีโคโนมิกใส่วอร์เกอร์ลองถ้าชั่งน้ำหนักดูดีๆตรงนี้คุณจะเห็นว่าเกมมันจะไม่ฝืดเคืองแล้วก็เงินมันจะไม่ลอย ถ้าลอยแสดงว่าคุณหายไปขาหนึ่งคุณอาจจะโฟกัสแค่1แล้วหายไป2โฟกัสแค่1บางทีมันรันเงินไปโถมไม่ทันแล้วก็มาแล้วครับเปิดซีกโหมดตรงนี้สวยๆเลยครับเล่นกับแมปแล้วกลายเป็น Creator โดนกดดันเข้าใส่เอาละเฮ้ยโลกเฮ้ยสีหน้าออกว่ะ Emotional Damage เฉยโลกอูทำอะไรไม่ได้เลยฮะเสีย2ฐานเทคแบบไม่มีอะไรต่อกรเลยแล้วเจอสล็อตมาตรงนี้สล็อตชาร์จยัดแล้วซีกแทงเปิดซีกโหมดเอาไว้ครับเปิดซีกโหมดไม่ค่อยสวยฮะกลายเป็น Creator ฮะ Aggressive เขาใส่ครับบิงใส่เลยทางฝั่งHeromarineกำไรไปแล้วอ่ะก็กลับดีกว่าอุ้ยเกือบโอเคแล้วชุดใหม่มาครับCreator เสียไพลอนเสียเกตเสียไซเบอร์ติกคอป่ะหรือว่าเสียแค่เกตตรงเมื่อสักครู่เนี่ยหัวเนินอ่ะเอาละเป็นจังหวะทำเกมของทางฝั่ง Heromarine ครับหลังจากที่ได้ในจังหวะเมื่อสักครู่นี้มาแล้ว MMM นะคิวเดมอครับผมจังหวะนี้เซลลอดพยายามจะเข้าไปเชือดก็ยิงไคถ้าไคเนียนๆน่ะไฟนี้น่าจะไหวนะผมว่าแล้วยังไงครับ Creator ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแล้วทางฝั่งHeromarineโถมกลับมาแล้วเล่นเป็นจังหวะสตีมแพดก็เข้มแข็งเข้าใส่ได้แล้วก็ยิงไคค่อยๆเล่น Creator ก็พยายามจะบิงยัดครับโฟกัสไปที่เมดิแวกแต่ก็ยังไม่ได้สักทีครับเอาล่ะฮิวกลับมาเลือดเขียวอีกแล้วอันฮิวเร็วกว่าชิลแล้วอีกพี่ชายพลังฮิวแล้วก็ตะแกนครับผมพยายามจะกระทุ้งเรื่อยๆแล้วก็มาเติมของเรื่อยๆครับดรอปวิดโอไมล์ด้วยโอ้โหCreatorยังสแต็กออกมาทันแล้วก็เรียบร้อยเยียไปได้แต่จังหวะนี้ยังไงยังโดนกระทุ้งต่อสแกนมาจังหวะนี้อุ้ยถึงมินาโลไลน์แล้วกลายเป็นโดนไป13ครับแล้วก็ต้องเซตวิโดไมล์ออกมาตรงนี้บุ้มโอ้โหบิงหลบอย่างรอแต่ซ้ายจีคอครับไม่ไหวอยู่ดีฮะทางฝั่งHeromarineตีตื้นมาเป็น1-1เกมครับก็เล่นตามทามมิ่งเลยแล้วก็โถมถูกจุดด้วยผมเบ็ด expand ครับทางฝั่ง Creator ก็พยายามจะกันสุดกำลังเลยเหมือนกันแต่ก็เอาไม่อยู่ครับผมรอบนี้ทามมิ่งดีจริงๆนะHeromarineมาเกม3ครับแลกกันไปคนละหมัดตอนนี้ Creator กับ Heromarine ครับ Creator บูโปต่อซ้ายล่างของแผนที่แล้วก็ Heromarine เรดเทอร์แลนด์ขวาบนของแผนที่ครับเป็นช่วง Scout Phase แล้วแล้วก็ช่วงนี้ที่หายก็กลับมาเล่นเกมที่คิดเอาไว้ว่าจะเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่นนะไอแฟนนอต14ก็เล่นอยู่แล้วใช่ไหมตอนนี้ฟรีล็อกกิ้งก็มีแวะกลับมาไปเล่นแล้วมีอะไรนะเอเดอร์สกอร์ไลน์อันนี้เล็งมาตั้งนานกลับมาไปเล่นอยากเล่นก่อนที่จะแบบหมดไฟเล่นอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันคนละรสชาติเลยนะ MMO ฝั่งญี่ปุ่นกับฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งตะวันตกคนละรสชาติเลยทำเหมือนพยายามเล่นกว้างๆไว้ส่วน RTS ตอนนี้ก็น่าจะมีแค่ Starcraft แบบผมว่ากลายเป็นว่าดูแล้วมันสนุกสุดอะจังหวะแบบเนี่ยโอ้โหซัดกันเร็วมา3 นาทีพ่อใส่กันแล้วแล้วก็สวยงามว่าเดฟตัวนี้สวยว่าเทนนี้ Creator เล่นดีมากครับกลายเป็นว่าไม่เสียอะไรเลยเสียแค่ข้อมูลแล้วทางฝั่ง Heromarine ไม่ได้เวิร์กเกอร์ไปเลยนะแต่เสียอาร์มี่ไปหมดเลยที่ส่งมาแต่ RTS เท่าที่ผมสังเกตในคอมมูนะก็จะมี Starcraft นี่แหละครับแล้วก็ Age of Empire แล้วก็มี Warcraft 3พี่นั่งเล่น Warcraft 3กันด้วยเรียนเชิญนะครับที่ Discord ครับเรียนเชิญเลยทุกท่านหาเพื่อนเล่นกันได้ทุกเกมไม่จริงๆไม่ได้จำกัดแค่ Starcraft หรอกเพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะรุ่นเราเท่าเดียวกันคุยกันง่ายวัยทำงานทั้งนั้นนะโผล่มากันตอนเย็นๆดึกๆทั้งนั้นเลยส่วนเสาร์อาทิตย์หายไปไหนกินเหล้าคือแม่งชัดเจนไม่ก็ดูบอลมีอยู่เวประมาณเนี้ยปกติเสาร์อาทิตย์จะต้องคึกคักแบบโอ้โหคนเยอะเปล่าเสาร์อาทิตย์Discordผมล้าง ดูบอลไม่ก็ไปสถานที่กินดื่มแต่เนี่ยช่วงเย็นๆจะคึกคักมากครับมีเปิดตีเล่นตาครับเล่นวอลครับหรือจะเกมอื่นๆนะมีโดตาด้วยมีโดตาด้วยชวนเล่นกันอยากเล่นกับผมอะหาเวลาอยู่ครับไม่หาเวลาจริงๆนี่คือเหมือนพอเสร็จภารกิจผมก็มารีบพากเทปก่อนแล้วก็จะทำอย่างงู้นอย่างนี้การเป็นกิจกรรมอย่างนี้ยังไม่ได้แพลนเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรสเกดูมันยังไม่นิ่งตอนนี้ยังไม่นิ่งแล้วสัดกันตรงนี้ยกตัดไซโคนเอาไว้ก่อนครับแต่เดฟมันยิงไม่ได้ครับโรเซลงมาก็ยังเก็บไปได้ครับผมแล้วไวกิ้งเจอยิงฟรีเหรอไซโคนก็สอยฟินิกซ์คืนไม่ให้ครับแล้วเล่นยังไงเก็บไซโคนขึ้นไปก่อนครับ Creator ก็ไล่ขยโยกเลยครับจังหวะนี้แล้วไวกิ้งลำใหม่มาอีก2ไม่ยิงตัวเลือดแดงด้วยยิงตัวเลือดส้มโอ้โหยังไงแล้วไซโคนเอาฟินิกซ์แตกแล้วไวกิ้งรอดครับไม่ยิงตัวเลือดแดงครับโอ้ไม่แต่ไม่เป็นไรมาต่อไถกันต่อไปยาวๆเหมือนก็อ้าวยกลำอีสปอร์ตไปครับไม่ได้แหวกครับพลาดไปครับทางฝั่ง Heromarine แล้วมาถึงหน้าบ้านแล้วครับ Creator แต่มีวาปิซึมมาไหมยังไม่มีครับอยู่ในโปรดักชันไลน์อยู่ครับทางฝั่งวาปิซึมครับกลายเป็นว่า Heromarine ก็โต้กลับมาเหมือนกันไล่ทางฝั่ง Creator ออกไปจะมีตัวเปิดในดิสอยู่นะก็ถ้ามียศอ่ะคือเพิ่งเข้ามาในนี้ก็กดไปที่ห้องรับยศก่อนกันนะครับแล้วก็ติ๊กว่าเราสถานะไหนเผื่อเวลาเขาแท็กชวนเล่นอย่างเงี้ยมันจะได้ส่งโนติไปหาท่านด้วยใช่ไหมมีมาตลอดชวนเล่นนัดชกมีเล่นแบบหลายรูปแบบเช่นสร้างคัสตอมเกมเล่นกันแบบขำๆจะได้ไม่ต้องซีหรือว่าอยากลงแรงแล้วมีคนเกาะบอกคอยช่วยอะไรอย่างนี้คอยดูให้ก็มีหลายรูปแบบเลยแต่จังหวะนี้ Creator ครับโถมยัดเข้ามาเก็บซีแทงได้ไหมอุ้ยได้อยู่แล้วโอ้เคลียร์ในส่วนของอาร์มี่ด้านล่างไปได้แล้ววาปิซึมเติมสต็อกเกอร์มาสวยมากๆครับแล้วก็ต้องโถมแล้วกลายเป็นทางฝั่งฮิโรมารีไม่ได้เอา SCV ออกมาช่วยด้วยฮะคือจังหวะไฟมันเสียไปแล้วนะจังหวะไฟเสียไปแล้วก็เสียแก๊สไปอีกครับ Creator ออกมารีเซ็ตไฟกันใหม่รีกรุ๊ปแล้วจบไหมยังเติมของก่อนเอาละจังหวะปะทะไม่ค่อยดีครับเซตโซนไม่ค่อยดีครับเมื่อสักครู่นี้คือเทอร์แรนอ่ะมันเด่นเรื่องคุมโซนเนื้อวะต้องคุมโซนได้ถ้าโซนแตกก็คือระเบิดแต่จังหวะนี้เอา SCV ออกมาออลอินแล้วครับ Creator น่าจะต้องถอยมาก่อนนะเพราะดาเมจมันเยอะเหลือเกินแล้วประเด็นคือจะเข้าไม่ถึงซิกแทงครับก็เลยกลับมารีเซ็ตกันก่อนจริงๆรอโคโรซัสก็ได้นะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมาก3โคโรซัสถ้ากรอบบวก1เนี่ยใช้3โคโลซัสในการปาดแบบคอมโบเดียวและเขาเรียกระเหยถ้า4โคโลซัสคือจบแน่นอนจังหวะกดสตีมแพ็กเลือดส้มๆอย่างเงี้ยปาดแบบไปที่จุดเดียวอันนี้เท่าที่เคยเห็นผ่านตามาแล้วก็มีพี่จาก RTS คอมมูนะครับไทยแลนด์เขาเรียกว่าเป็นคอมมูเก่าแก่เลยมาแจมด้วยพี่ระดับโหด บอกเลยว่าโหดเพราะแบบรุ่นพี่ในอาร์มรุ่นนั้นเลยแก๊งนั้นอะคอมมูระดับตำนานทั้งหลายเล่นกับพี่ๆเขาได้นะครับเหมือนอยากลองของขอสักหน่อยอยากรู้รสชาติ หรือว่าไปแจมดิสพี่เขาก็ได้นะมีคนแปะลิงก์ไว้ในดิสผมอยู่ก็คือเขาเรียกว่าแชร์คอมมูกันเพราะว่า RTS ก็เขาเรียกว่าวงแคบมากนะครับผมอย่ารอบหน้าก็น่าจะมีการแจมอีเวนต์กันแน่นอนนะพยายามคิดอยู่แล้วก็หาสเกจด้วยที่มันลงตัวทั้งเพื่อนๆแล้วก็ผมด้วยแล้วจังหวะนี้ Creator มาแล้วครับหน้าบ้านตรงนี้ฟินิกซ์ยกไว้แต่ไม่มีใครจ่ายดาเมจครับซีแทงเขาเปิดสวยรอบนี้ทางฝั่งฮีโร่มารีนมาพอเขาคุมโซนได้เทอร์แลนด์มันจะเป็นอีกเวนึงเลย โมเดลแลนด์มันตั้งโซนได้อ่ะมันคือ Art of Defense เข้าไปยากมากๆคือโพตอผมสังเกตมันจะเป็นแมนนี่ถ้าเทียบเป็นบาสเกตบอลแมนเปล่าตัวเปล่ายูนิคกูเก่งเว้ยเธออะไรบอกมาเล่นโซนแต่เนี่ยต้องทลายโซนให้ได้ครับแล้วเทคชนะเหรอยังไงเอ่ยโครซัสได้เทคยิงไกลมาแล้วอย่างเอาเลยครับแล้วก็ต้องเคลียร์มาตรงนี้เรียบร้อยสวยงามแล้วข้างบนยังไงเอา SCV ออกมาแล้ว SCV ออกมาแล้วจังหวะนี้รีคอร์กลับครับ Creator ฮะแต่พังแล้วตรงนี้เจอดรอปมาแต่โครซัสก็รีคอร์มาถูกจุดเลยครับเคลียร์ชิลแบตไปก่อนแล้วก็ได้โครซัสไปแต่กลายเป็นว่าจ่ายอาร์มี่ไปหมดเหมือนกันนะได้เขาเรียกว่าเอากลับไปได้แค่เพียง2เมดิแวกเท่านั้นครับตอนแรกเหมือนHeromarineพยายามจะโถมจบเลยเหมือนกันแต่กลายเป็นไม่จบครับแล้วตรงนี้โดนไล่เคลียร์เมดิแวกไปคอมโบที่เห็นตอนนี้คือ Creator เล่นคอมในส่วนของโครซัสฟินิกก็คือกบจุดอ่อนอารมณ์เหมือนผูกหมากนะฮะเอามาผูกกันไว้ฟินิกมีปัญหาในเรื่องการกันแอร์ยูนิตเพราะฉะนั้นก็เอาฟินิกมาปิดหัวไว้เลยได้จบแล้วก็เพิ่มเทคมาเป็นดาร์กชายครับแอบมาสร้างพ็อกซี่ดาร์กชายเอาไว้6 นาฬิกาของแผนที่นะแล้วเอาฟินิกซ์มาฮาราสครับตรงนี้ได้ไป4ฮะมีแววเกมยาวนะเอามันซัดแล้วเจ็บพอเจ็บปุ๊บมันจะเป็นจังหวะพักหายใจหายคอครับจังหวะแบบรีเซ็ตจังหวะสร้างอาร์มี่ขึ้นมาใหม่ซึ่งทางฝั่ง Creator ก็คือ Mass Army มาหยุดในส่วนของ Worker แล้วก็เติมเทคอย่างที่กล่าวไว้เรื่องสามเหลี่ยม Starcraft Triangle มันลามมา Starcraft เลยแผน Triangle ส่วนทางฝั่ง Heromarine ก็หยุด Worker แล้ว65พอ65ปุ๊บก็ตอนนี้ Army รัวๆเลยครับเพราะเทคมันโอเคหมดแล้วนี่มีเติมเทคมาแล้วแต่ Worker หยุดไปแล้วจุดสังเกตคือ worker ปริมาณเนี่ยมันจะพอดีประมาณ3 เบตครึ่งประมาณเพราะว่าเบตแรกมินเนอรัลหรือว่า resource มันก็เริ่มล่อยหล่อแล้วครับเขาก็เริ่มจะ transfer ไปเก็บเบตอื่นกันละเฮ้ย3 โครซัสว่ะนี่ไงปาดไปที่จุดเดียวดูแล้ว4แล้วด้วยครับดาเมจพอตอนนี้คือประเด็นคือถ้าHeromarineเซตโซนสวยแล้วค่อยเขาเรียกว่าตะล่อมโซนเข้ามาได้ก็จะเขาเรียกว่ากดดันทางฝั่งCreatorได้ครับCreator ก็แค่ลุ้นให้Heromarineใจร้อนแล้วก็รอเขาพลาดเนี่ยพอมีซีค้ำเอาไว้มันก็เข้าไม่ได้นะดูเจอซีกลายต้องเข้าข้างหลังจังหวะนี้แล้วเสียสแกนแล้วฟินิกซ์เช็คของแล้วฟินิกซ์เช็คของมาจังหวะนี้แล้วก็โถมเข้ามาซ้ายกับขวาครับซ้ายกับขวาฟินิกซ์ยกซีกแทงตัดดาเมจยังไงพอไหมโครซัสพังไป2ว้าวกลายเป็นยังไงแต่ซัพพลายมันดูสูสีมากแล้วฟินิกซ์เคลียร์เมดิแวกโกดก็พยายามจะช่วยมารีนก็พยายามจะช่วยแต่มันเหลือน้อยเหลือเกินไม่กล้าครับเจอ2 โกด 1 มารีนไล่ไว้ได้เดียวนะมีฟินิกซ์4 ลำแต่ยังไม่จบฮะเพราะว่าสุดท้ายยังโซนเอาไว้ได้อยู่แล้วฟินิกซ์เจอไวกิ้งมาเคลียร์อย่างเร็วเลยครับสับเทคสู้กันอย่างมันแล้วตอนนี้ก็ยกแรกผ่านไปตอนนี้ยก2แบบติดกัน4 ซีกตรงนี้ฮะเปิดซีกลายเอาไว้ครับอะไรเคลียร์ซีกแทงดีที่สุดกับปี้ส่วนตัวผมให้สล็อตชาร์จเข้าไปเลยอัดเข้าไปเลยแต่ต้องหลอกล่อไอ้เจ้า MMM ออกมาจากแนวกันลายให้ได้ก่อนเล่นในส่วนของ disruptor ครับแต่จังหวะนี้เขากดดันมาถึง Nexus แล้วฮะเนี่ยดูแล้วเขาเอามาร์เดอร์โถมไปข้างหลังแล้วจังหวะนี้กดสตีมแพ็กยัดเข้ามาแล้วสล็อตชาร์จถึงไหมมันไปเจอมาร์เดอร์ครับแต่ต้องเคลียร์ซีแทงให้หมดก่อนโอเคตัดไป3แล้วรอบนี้Creatorชนะไฟครับดาร์กเทมป้านะอย่างเนียนเลยพอเข้ามานัวๆแบบนี้บางทีสแกนเจอไปแต่แบบมันเนียนไง โอเคชนะไฟมาครับจะโถมกลับเลยหรือเปล่าฮะเป็นทามมิ่งของทางฝั่ง Creator บ้างครับมีช่องให้ปิดเกมแล้วต้องรีบนี่คือมีโกดแล้วนะแต่ไฟคือจังหวะมันดีมากๆอ่ะก็คือทางฝั่งเซลล์มันถึงซีแทงครับยังหาเหลี่ยมเข้าอยู่กลายเป็นว่าช่วงจังหวะรอเวลานี่คือฝั่งเธอแรงHeromarineก็ฟื้นไวเหมือนกันนะแล้วจะโดนโถมใส่มาจังหวะนี้ครับ MMM 3 Medivac มาตรงนี้ไม่มีอะไรกันนะเพราะฉะนั้นคือต้องตัดสินใจแล้วCreatorท่านจะงึกงักกับเขาไถบ้านหมดแน่นอนสุดท้ายCreatorก็โถมเข้ามาบ้างครับเจอ EMP ไปแต่โคโรซัสปาดโอ้โหช่ำจริงๆฮะโคโรซัสปาด SCV นี่มันเป็นอะไรที่ฟินสุดแล้วก็เนี่ยสุดท้ายก็เสียครับแลกกันไปแต่รอบนี้Creatorก็เร็วกว่าอยู่ดีครับก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่เห็นHeromarineไปดรอปก็แสดงว่าที่บ้านHeromarineเนี่ยไม่ได้มีอาร์มี่รอที่จะตั้งรับแบบเต็มอัตราศึกครับก็เลยเลือกที่จะสวนเลยเพราะตัวเองอ่ะมาเยอะมาหมดนั่นเองก็เอาชนะไปได้2-1 เกมครับ Creator